ขาก็ใช้คำพูดประมาณว่าเขาก็ให้เกียรติเราระดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือเหมือนกับประมาณจะไม่ล่วงเกินจะไม่ทำให้เสียหายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคถือว่าแบบเขาก็เป็นคนที่แบบไว้ใจได้คนหนึ่งให้เกียรติเราเพิ่งมาจับได้ไม่นานมานี้ค่ะว่าเขามีไปลงอ่างเงี้ยค่ะเหมือนไปร้านบริการทางเพศประมาณนั้นนะคะค่ะค่ะHow to อยู่กับคนหลายใจฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรนะเอ่ยชื่อไมค์ค่ะน้องไมค์น้องไมค์ค่ะน้องไมค์สวัสดีครับไหนมีอะไรมาคุยให้ฟังคะวันนี้ How to อยู่กับคนหลายใจไมค์คบกับแฟนนะคะคนนึงซึ่งระยะเวลาก็ประมาณเกือบ3ปีอะค่ะค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยเราคบกันอะคือเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีคนนึงอะค่ะอันนี้คือเราไม่เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลยอะค่ะตลอดระยะเวลา3ปีเพิ่งมาจับได้ไม่นานมานี้ค่ะว่าเขามีไปลงอ่างเนี้ยค่ะเหมือนไปร้านบริการทางเพศประมาณนั้นนะคะพอจับได้เนี่ยเขาก็เหมือนกับก็ยอมรับอะค่ะแล้วเขาก็แบบขอโทษขอโอกาสอะไรเงี้ยค่ะเราได้คุยไหมว่าเขาไปแบบโอ้โหไปบ่อยอะก็มันก็ติดอะทุกวีคเลยอย่างงี้หรือสัปดาห์2ครั้งหรือแบบ3ปีที่ผ่านมาที่คบกันไปมาครั้งเดียวเงี้ยความที่เขายอมรับว่า2ครั้งค่ะใน3ปีอันนี้คือครั้งที่2แล้วที่เขาไปซึ่งอันนี้คือเขาไม่ได้แจ้งนะคะว่าเขาไม่ได้บอกมานะคะว่าเขาไปแต่ว่าเราอะจับได้เองเพราะว่ามีการตามเขาจากใน iPhone นะคะที่มันสามารถดูแผนที่กันได้แชร์โลเคชั่นกันได้ว่าตอนนี้คืออยู่ตรงไหนแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะเขาไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆถึงตั้งใจไปตามจับคือจริงๆอ่ะมันมีครั้งนึงที่เหมือนเขาอ่ะมีไปธุระกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราอ่ะไม่ไว้ใจแหละตอนนั้นก็เหมือนกับแบบว่าเอ๊ะทำไมแบบไปกับเพื่อนคนนี้อีกแล้วหรออะไรเงี้ยเพิ่งไปมาอะไรเงี้ยเราก็เลยแอบไปตั้งในโทรศัพท์เขาอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเลยแต่ทีเนี้ยคือเรื่องของที่เขาไปกับเพื่อนครั้งนั้นก็คือไม่มีอะไรนะคะก็คือเขาไปแบบที่เขาบอกเราจริงๆมีแต่เราที่เรารู้สึกแบบตึงไปเองแค่นั้นนะคะก็คือไม่มีอะไรครั้งนั้นสถานการณ์ตอนนี้คือสถานการณ์ตอนนี้คือหลังจากที่จับได้อะค่ะก็มีการมาคุยกันแล้วก็เขาก็เหมือนเขาก็ขอโอกาสแต่ว่าจริงๆยอมรับว่ามาเป็นคนที่แคร์กับความรู้สึกของคนที่บ้านมากแล้วก็คือหลังจากวันนั้นอะเรามีการแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการพบเจอญาติเขาญาติเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม้ก็เลยแบบไม่อยากให้ที่บ้านรู้ว่าทะเลาะกันเรื่องนี้ก็เลยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันก่อนก็เลยตกลงกันว่าโอเคเราจะไม่บอกเรื่องนี้กับคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็เลยดูเหมือนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงก็คือใจเราอะเราก็คิดอยู่แล้วว่าแบบมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะค่ะเอางี้จ้ะไม้คือวันนี้มันมีทั้งสองแบบการที่ไม้ถือสาเรื่องนี้ไม้ก็ไม่ผิดแต่ก็มีบางคนที่คิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถือสาก็มีทำไมถึงใช้คำนี้เพราะว่ามันมีคนเยอะมากที่รู้สึกว่าการไปซื้อบริการก็คือการซื้อบริการจบไอ้แล้วมันจบตอนนั้นเจอจ่ายจบกับอีกบางคนไม่เคยซื้อบริการเลยแต่ไปมีเป็นตัวเป็นตนอย่างการนอกใจอันนั้นบางคนถือสามากซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าเออมันก็ถูกนะเพียงแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเพียงแค่ว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนที่เราคบกันหรือคุยกันอยู่เนี่ยอ๋อเขาชอบใช้บริการนี้แต่จะบอกว่าชอบซะทีเดียวก็ไป3ปี2ครั้งคือนี่ไม่ได้มาเข้าข้างคนนะแต่พี่อันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรคุยกันเหมือนกันถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเขามีทัศนคติอะไรซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับชีวิตนะครับถ้าเอาตามทฤษฎีซิกมันด์ฟรอยด์บอกว่าทั้งชีวิตของคนเราถูกขับเคลื่อนด้วยเซ็กซ์ไดรฟ์ทั้งหมดในทุกเหตุผลของการตัดสินใจของทุกการกระทำถูกขับเคลื่อนด้วยพลังขับเคลื่อนทางเพศมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นคนไร้สาระหรือเป็นเรื่องหมกมุ่นนะค่ะพี่ว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะรักกันไม่ต้องอายแล้วคุยกันแล้วลองดูดิว่ามันไปกันได้ป่ะไม่ได้แปลว่าเธอกับฉันเท่านั้นนะฮะสามีภรรยาเขาต้องคุยกันเรื่องพวกนี้แต่หมายความว่าทัศนคติตรงนี้ก่อนว่าจากนี้คืออะไรก่อนเขาเจอกับเราเขาก็อาจจะไปมาบ้างหรือเขาอาจจะเคยคบกับคนที่คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันโอเคค่ะซึ่งก็โอเคถ้าคู่นั้นตกลงกันด้วยคอนดิชันนั้นแล้วเขาโอเคแล้วเขามีความสุขค่ะผมก็แล้วแต่เหมือนเราทำกับ Friday ใช่ค่ะแต่ละคู่มีคอนดิชันที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ความสัมพันธ์แบบ open relationship คือคบกันต่างคนต่างไปมีใครซึ่งพี่อั๋นมั่นใจพี่อั๋นตอบได้ว่าพี่อั๋นกับพี่อ้อยไม่ได้สนับสนุนแล้วไม่ใช่ทางค่ะแต่มันก็มีอยู่ในโลกและเขาบริหารจัดการมันได้พี่ไม่ได้จะบอกว่าไมค์ต้องกัดฟันทนแต่ไมค์ควรคุยกัน
มันเป็นก่อนเป็นเรื่องของเงื่อนไขของแต่ละคู่เช่นเมื่อคุยกันแล้วไมค์บอกว่าไมค์รับสิ่งนี้ไม่ได้เขาอาจจะบอกว่าโอเคเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นจากนี้คอนดิชันคือจะไม่มีเรื่องนี้อีกแต่ก่อนหน้านี้ไม่ทราบไม่รับรู้ยังไม่ได้คุยกันค่ะเป็นไปได้หมดเลยไหมเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ค่ะนะคะคือตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในฐานะของการคุยกันถูกไหมคือคุยกันเป็นแฟนใช่ไหมคะเราศึกษากันทั้งชีวิตเหรอครับใช่ค่ะจริงๆต่อให้แต่งงานกันมาหลายปีขนาดไหนก็ตามก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันเปิดใจคุยและรับฟังกันด้วยค่ะไม่ใช่ไหมคะแต่เหมือนกับแบบบางคนเนี่ยถือเรื่องนี้เหลือเกินแล้วก็รับไม่ได้เลยก็ไม่ผิดอย่างที่พี่ให้บอกไงแต่ก็อีกถ้าเกิดไมค์บอกว่าถ้านับแล้วไม่เอาค่ะหนูเลิกเอ๊ะหรือกับบางคนในความดีใดๆก็ตามของเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะพี่แต่เพียงหนูเพิ่งรู้ว่าอ๋อความสุขส่วนหนึ่งของเขาคือการซื้อบริการก็ต้องมานั่งคุยกันต่อว่าเฮ้ยเธอเหอะแล้วอย่างเงี้ยมันจะยังไงต่อหรอฉันเป็นแฟนไงฉันไม่สบายใจอ่ะไมค์ไม่ต้องกัดฟันทนนะเข้าใจป่ะไม่ได้แปลว่าหรอฉันผิดปกติแล้วไม่มีอะไรผิดปกติไม่เกี่ยวกันไม่มีอะไรผิดปกติแต่พี่คิดว่าเป็นเรื่องที่คนคุยกันและคือพี่ไม่รู้จักทั้งสองคนน่ะแต่พี่รู้สึกว่ามันยังอยู่ในพอยที่คุยกันได้ใช่ค่ะไม่ถึงเป็นพอยถึงขนาดว่าฉันจะตัดเธอออกจากชีวิตแน่ๆเพราะว่าเธอไปลงอ่างอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าคุยกันแล้วตกลงกันแล้วแล้วเขาเกิดคอมมิตว่าไม่แล้วเขาไปทำอีกแล้วเราบอกว่าเป็นเรื่องที่เราถือสาแล้ววันนั้นจะเลิกกันพี่ก็จะโอเคนะพี่ก็ตอบอ๋อโอเคก็เขาผิดเขาตกลงนี่แต่ว่ามันเหมือนกับแบบความเชื่อใจแบบมันหายไปเลยอะค่ะแต่อันนี้พี่ให้ถามอีกมุมนะมายนะสมมตินะจ๊ะเขามาขอมายไปเช่นมายวันนี้เราอยากจะไปอย่างเงี้ยจังเลยอะอันเนี้ยทำให้เราเชื่อใจมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเขาขอแล้วถ้าเขาขอถ้าเขาไม่ได้โกหกไม่ได้มาจับได้เองคำถามนี้ไม่มีผิดถูกนะมายไม่มีได้คะแนนมากได้คะแนนน้อยแค่ถามเฉยเราจะได้รู้จักตัวเองค่ะคงไม่ขนาดนี้ว่าหรือว่าก็ยังเหมือนเดิมคือให้ไปแต่ก็คือก็คงไม่แล้วเพราะว่าถือว่าหลังจากนั้นก็คือสัญญากันแล้วว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกอ๋อแต่ยังไม่คุยกันแล้วถูกป่ะแต่คือได้คุยกันค่ะไม่อันนี้คือให้ถามตัวเองเฉยๆว่าตกลงที่เราถือสาเรื่องนี้นั้นเป็นเพราะว่าฉันจับได้เองหรือไม่ว่ายังไงฉันก็จะไม่อยากให้แฟนฉันไปซื้อบริการโดยเฉพาะการลงอ่างอะไรเงี้ยคือเราต้องคุยกับเราต้องคุยกับตัวเองก่อนหลังจากคุยกับตัวเองแล้วคุยกับเขาว่านี่คือเงื่อนไขของฉันซึ่งถ้าตอนนี้บอกว่าเราไม่ไว้ใจพี่ว่าเราไม่ไว้ใจแต่เรายังรักเขาแล้วเรายังพร้อมจะไปต่อป่ะเงี้ยอันนี้คุยกับตัวเองนะเราคุยกับเขาแล้วก็บอกตรงๆได้นะว่าเฮ้ยฉันไม่ไว้ใจเลยอ่ะเธอจะต้องเจอกับฉันในเวอร์ชันที่ฉันไม่ไว้ใจนะตอนนี้ค่ะคุยไปเลยตรงๆค่ะแล้วเธอจะต้องใช้พลังงานสูงพอสมควรในการดีลกับ my version 2นี้นะซึ่งเธอจะต้องทำให้ฉันกลับมาไว้ใจเธอซึ่งไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่พยายามนะแต่ฉันแค่จะบอกว่ามันจะต้องพยายามมากนะด้วยกันแล้วเธอจะต้องไม่มองว่าฉันงี่เง่านะค่ะถ้ายังอยากจะไปด้วยกันเธอต้องรู้นะว่าเธอจะต้องเผชิญกับฉันในเวอร์ชั้น2นี้ค่ะที่ไม่มีความไว้ใจแล้วเราต้องมาช่วยกันสร้างกันใหม่คุยกันและรับฟังตรงใจมากเลยนะคะลองดูลองดูจะไหมขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday How to อยู่กับคนหลายใจ